ต้นสังกัดออกมาชี้แจงกระแสข่าวลือไอดอลชื่อดังซุ่มคบออกเดทกันมีกระแสข่าวลือออกมาว่า2ไอดอลชื่อดังอย่างคิมจุนซูและเคเลิฟลีเป็นแฟนกันซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้ชาวเน็ตอย่างมากโดย My Daily รายงานว่าทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามต้นสังกัดได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้อย่างวายทั้งนี้ต่อมาต้นสังกัดได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าข่าวลือเดทของจุนซูและเคไม่เป็นความจริงและไม่มีมูล